สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดือนครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับดูมพาร์ทที่พาร์ทที่11แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานเราบุกเข้ามาในส่วนลึกของไททันเรียมโอเคจะเป็นไงต่อก็มาดูกันแล้วกันนะครูซิเบิลก็คือเราเอาครูซิเบิลนะเพื่อที่จะเขาเรียกไงปิดประตูรถแล้วกวาดล้างพวกกองทัพจากนรกนะไหนหน้าด่านท้ายมั้งเนี่ยเดอะครูซิเบิลชื่อฉากมาเทียบเลยว่ะ Reclaim the Crucible from it to แปล Crucible จากสุสานมาตรงไหนวะทางวาร์ปโคดิกวันที่อ่ะตอนนี้ก็คือวันที่24นะครับผมเกม Overwatch ออกแล้วใครสนใจก็ไปซื้อนะครับราคาแผ่นอยู่ที่ไม่ใช่ราคาแผ่นราคาตัวซีซั่นคีย์อยู่ที่ตอนที่แล้วถ้าเป็นที่ CD Key จะอยู่ที่ 1,700 นะแบบ Origin Edition แต่ถ้าเกิดเป็นOrigin Edition ซื้อตรงจากทาง Battle.net เลยก็จะอยู่ที่ 59.99 USD แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ Normal Standard Edition จะอยู่ที่ 39.99 นะครับผม USD ไปแปลงค่าเงินเราเองนะอยู่ประมาณช่วง 1,400-1,700 นี่แหละก็ยังเข้าไม่ได้ทางขึ้นมีป่ะตรงนี้ก็ยังตัดอ้าวนี่ไม่ใช่ว่าเรามาจากตรงนี้หรอกที่บึกใช่ไหมเลยวะบอกว่าจะเป็นดาบสุดท้ายนะครับจะหนีไปโนโมบอลแล้วอยากเล่นแล้วนะ
หาขึ้นบันไดมีปิดอยู่โอเคโอเคนะเรามีสายมันนิดระเบิดแบบแซ่บไหมโอเคทางที่อยู่ไอ้ทางเข้าตรงนี้เองโอเปิลสแนปช็อตมี power up อันนี้อยู่กดไปสตูเพียบแน่ไปมันช้าไปที่ใส่กล่องแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเฟกเตอร์ยับเพ้อLaser. โอ้ยลืมไอ้เนี่ยไม่ได้ยิงอยู่โอ้ยมาเจอเข้าไปโอ้ยทำคอมโบเป็นเกมไฟติ้งนะพวกเองYellow Scout Scout อ๋อเปิดอะไรดีวะไป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 ทางแรกสุดที่มาเลยเพียร์
วเหรไอ้บึ้งไม่น่าทำลืมไปอู้เรามันทำให้เรายิงไกลเยอะช่วงสตูโพแบบนี้มาวะพอดาเมจดีเลยแรงสีเท่าไหมแรงจะเป่าที่กระจุยที่ลูกฟองแค่มาเพิ่มแม่งก็มาเพิ่มทันทีเลยหมดแล้วก็เปิดทางให้เราใจดีก็ไม่มีเขาก็สูงขึ้นกันก็เต็มพลังเต็มอันนี้ก็ขอดาเมจเราใช้ไปแล้วนอกนั้นก็ปกติโอเคฮะนั่นน่ะบนแผนที่มินิแมปจะเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ไหมฮะมันคืออะไรมีสีเหลืองด้วยคืออะไรวะกลับครับ
ย้อนกลับแล้วก็เปลี่ยนตัวถูกไหมอันนี้ก็มีทางขึ้นสีเหลืองที่ดีอันหนึ่งสีฟ้าอันหนึ่งเปิดทั้งสองอันปล่อยแล้วก็หมุนไม่พนันกับก่อนเลยกอลลี่คิวตรงนี้ไม่ได้มันเป็นกับดัก It's a trap จริงคนธรรมดาน่าคิดได้เห็นเหมือนอย่างนี้เข้าไปถอยมันจะไม่ได้ยังไงวะ
นี้โอ้ยโอ้ยสมาธิไปจริงกันนะระแวงว่ะเฮ้ยอุ้ยตกใจมีวันซุ่มเลยว่ะเฮ้ยสายดีอ่ะอันนี้ก็ดีคุณรู้จะมาทำไมหรอกยิ่งได้ยิ่งโดนเติมทำแล้วกดคลิกขวานี่ไงมันหมุนเองก็เลยไม่ต้องแปลกแล้วก็แปลกอย่างที่ใครบอกไปฮะกดคลิกขวาให้มันหมุนไงแล้วก็ไปจะไปอีไวขึ้นไปแล้วก็ดาวดีกว่านี่สองเวอร์ชีก็เปลี่ยนมาก็ดีดูดีชอบเท่ดีพอจะได้ไปทางไหนเรียบร้อยแล้วกาวส์แคนนอน He must not reach the crucible อุ้ยเร็วกว่านะมี4ตัวเนี่ยบอยแบนด์สองชั้นเดียว
ไม่ครบแล้วครบแล้วไหมเสร็จเป็นตัวมันยังมาอยู่วะโอ้ยกระสุนเหลือน้อยอีกแล้วก่อก็หายเกมไม่ปานนี้พูดเล่นจริงๆเลยว่ะมีอะไรใช้บ้าง Heavy Assault เออมาแล้วจรวดแป๊บนะฮะก่อนอัปเกรดใช่ไหมเราอัปจรวดของไอ้นี่ประมาณยังวะขวานิดหน่อยแม่งล่วงนะลื่นอ่ะสรุปก็หินอ่ะโอ้ยเซนซิทีฟพี่แป้งเลยเออพอดีเอาแค่จรวดก็พอถ้ามีเกมหลายทีเดียวจากไปตรงนั้นไม่ได้มันทางเก่าใช่ไหมกระสุนลูกซองให้เซ็งกระสุนที่นี่มาเลยตัวต่างหากโอ้ยไอ้ด้วยโฟกัสสมาธิสมาธิมา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 Thank you.
ันหรอวะโอ้ยโอเคบารอนรับเฮลมี2ตัวซุปเปอร์ช็อตกันเป็น59นัดแล้วแต่ก็สุดเลยหายหมดเลยพอนะถ้าลงพลังอะไรเรียบร้อยเราก็ไปนั่งคอนโทรลในห้องพื้นที่ออฟฟิศเลยอะไรวะโลกพอมาโจมตีมันจะนั่นใช่ไหมไปโอ้ยอะไรนะมันมีร่างสองด้วยว่าตัวสองชั้นหลบไม่ได้ไงอ
ไม่ทันโอ้ยต่อหายเลยทีเดียวไม่มีด้านสองนะกลัวเลยเดี๋ยวขอต่อยก่อนใส่มือเปล่าเลยมันมีบาเรียนเหมือนร่างแรกเราคงแย่ไปยังดูทางอัปเกรดทำไมใหม่วะตอนนี้ไปก่อนมีบอสไฟไงด่านต่อไปถ้าเกิดเข้าช่วงสุดท้ายคงจะมีบอสไฟเหมือนกันแต่ก็โอเคนะยังสนุกอยู่เดี๋ยวเล่นต่อฮะน่าจะจบภายในวันนี้แหละแล้วเดี๋ยวอัพทีละ2คลิปไปเดี๋ยวก็ต่อวันกันโอเคมาลุยๆๆต่อดีมั้ยเนี่ย
งั้นเดี๋ยวขอตัดพายก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นพาย11แล้วเดี๋ยวฉากต่อไปเป็นพาย12อ่ะซึ่งคิดว่าพาย12เป็นฉากอีพาร์ทจบอ่ะนะยังไงก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับรักทุกคนครับจุ๊บๆครับ